วันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนปกตินะครับต้นทุเรียนปกติมันเป็นอย่างไรต้นทุเรียนปกติมันก็จะออกกิ่งออกก้านนะครับขึ้นไปกับลำต้นอย่างนี้นะครับสูงสุดของปลายของมันก็จะเป็นยอดนะครับปลายยอดนั้นก็จะมีฮอร์โมนช่วยในการควบคุมการเจริญของกิ่งข้างทั้งหลายนะครับไอ้กิ่งและไอ้ยอดตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมมันมีความสำคัญที่จะทำให้ลำต้นสูงและก็แตกกิ่งข้างนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งนะครับยอดของมันถูกทำลายไปด้วยเหตุการณ์ใดก็ดีนะครับหรือถูกแมลงกัดหรือเราตัดยอดก็ดีเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเรามาดูลักษณะของการเจริญเติบโตของลำต้นปกติจนถึงปลายยอดดังนี้นะครับตรงโคนต้นนะครับไล่ขึ้นไปยังตรงปลายยอดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นชัดเจนว่าลักษณะของมันนั้นเป็นอย่างไรลักษณะของมันนั้นตรงบริเวณโคนนั้นก็จะอวบใหญ่แล้วก็มีกิ่งข้างซ้ายขวาลำต้นก็จะค่อยๆเรียวเล็กลงนะครับขึ้นตามลักษณะนี้นะครับและก็เล็กสุดตรงบริเวณปลายยอดนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับว่าต้นนี้มันเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะแก้ไขยังไงเรามาดูต้นทุเรียนที่มีแมงมาลีนมากัดยอดลักษณะของมันก็ไม่ได้กัดขาดนะครับแต่ลักษณะของมันนั้นเป็นการแทะเล็มเปลือกนะครับใช้ฟันหรือใช้ปากที่เป็นอะไรของแข็งๆนะครับมันแทะเล็มบริเวณเปลือกพอเปลือกถูกทำลายไปกิ่งก็จะแห้งเป็นลักษณะนี้มันเกิดตรงช่วงไหนเกิดตรงช่วงปลายฝนครับท่านผู้ชมนะครับเกิดขึ้นประปรายเล็กน้อย 2-3 ต้นซึ่งเราก็จะต้องมันดูนะครับเมื่อดูแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะมาดูต้นทุเรียนที่มันเกิดปัญหานั่นก็คือถ้ากัดกิ่งนั้นถ้ากิ่งแห้งเดี๋ยวเราก็ตัดถูกแมงมาลีนั้นกัดเมื่อถูกแมงมาลีกัดตรงบริเวณปลายยอดก็ไม่เจริญแต่เราจะเห็นกิ่งถัดมานะครับเห็นไหมครับมันเป็นลักษณะเช่นนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากิ่งข้างของมันที่อยู่ข้างๆเนี้ยมีลักษณะอวบนะครับและก็ยาวตรงบริเวณนี้ที่คีมอยู่นี่นะครับก็เป็นบริเวณที่แมงมาลีมันกัดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบริเวณเปลือกของมันหลุดร่อนทำให้ยอดหลักของมันไม่เจริญเติบโตแต่กิ่งข้างก็เจริญเติบโตถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็จะตัดเลยนะครับอันนี้ก็คือยอดทุเรียนที่ถูกด้วงมาลีกัดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตัดยอดเราก็ดูว่ายอดของมันยังใช้ได้ดีไหมยังอวบอ้วนดีหรือเปล่านะครับตรงกิ่งที่ตัดออกมานี้มันก็อวบอ้วนเหมือนกันแต่เราไม่เลือกนะครับเพราะว่าตรงปลายยอดนี้เปลือกมันถูกแทะเล็มไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่ก็หยุดชะงักการเจริญเติบโตชั่วระยะหนึ่งเราก็เลยเลือกกิ่งข้างที่รองลงมานะครับท่านผู้ชมดูในรูปได้เลยนะครับเราก็เลือกกิ่งข้างที่มันมีลักษณะอวบอ้วนแข็งแรงสมบูรณ์กว่าเอาไว้เอาแทนเป็นยอดนะครับระยะหนึ่งตรงกิ่งข้างนี้มันจะกลับทิศนะครับโดยเปลี่ยนจากกิ่งข้างเป็นปลายยอดเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหากแมลงหากแมงมาลีมันกัดยอดก็ให้ตัดยอดที่มีปัญหาออกกิ่งข้างที่มันถูกกัดไปแห้งอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดทิ้งนะครับตอนนี้ตรงกิ่งนี้นะครับเราก็ใช้คีมตัดกิ่งแห้งออกไปเลยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูต้นถัดไปที่มีปัญหาหนักมากกว่านี้นะครับเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นเหล่านี้แมงมาลีกัดนะครับตรงบริเวณกิ่งแทะบริเวณเปลือกก็จึงทำให้กิ่งมีลักษณะไม่สมบูรณ์ครับกิ่งก็จะชี้ลงลักษณะอย่างนี้แล้วก็โตช้านะครับบางกิ่งก็เสียหายหนักมากยิ่งขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมกิ่งก็จะโค้งงอ
เห็นไหมครับกิ่งก็จะโค้งงอหากเป็นเช่นนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดได้เลยนะครับครับเราก็ตัดอย่างนี้ตรงๆเลยนะครับกิ่งแห้งเหล่านี้ก็หลุดร่วงออกไปดูปลายยอดของมันนั้นก็จะมีการทำลายค่อนข้างจะสาหัสแต่เราทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับกิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับเราก็สามารถจะตัดทิ้งได้นะครับดูว่ากิ่งนั้นมันมีความชิดกิ่งนั้นมันมีลักษณะชิดนะครับอันนี้เราก็ตัดเอาไปก่อนนะครับแต่ไม่ตัดทั้งหมดเหตุผลก็คือเราจะต้องการกิ่งแตกใบเพื่อจะมาสะสมอาหารนั่นเองนะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมดูกิ่งนะครับกิ่งไหนที่เราจะใช้เป็นยอดแทนได้นะครับผู้ชมดูก็คือ1 2 3 4 5นะครับขึ้นไฟลักษณะนี้ท่านผู้ชมมองเห็นกิ่งใหญ่ๆไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอากิ่งใหญ่ๆนี่แหละครับเราก็ตัดยอดลำต้นเก่าแล้วกิ่งข้างๆเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นยอดแทนนะครับผมจะเลือกกิ่งนี้นะครับเพราะว่ามันอวบใหญ่เราก็จะตัดตรงปลายนี้นะเวลาตัดเราตัดห่างออกไปนิดนึงเพื่อที่แผลมันจะได้แห้งจากการที่สัตว์พวกแมลงปีกแข็งเนี่ยมันกัดยอดพอกัดยอดจนลำต้นจนปลายยอดมันไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้การเจริญเติบโตทางด้านปลายยอดหยุดชะงักไปปลายยอดมีความสำคัญก็คือมันเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตฮอร์โมนออกซินไซโตไคนินและก็จิบบอรอรินนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความสูงและกับการแผ่กิ่งก้านของต้นทุเรียนถ้าหากว่ามันขาดยอดไปกิ่งมันก็จะแตกสะพังนะครับในทำนองเดียวกันยอดที่ด้วนมันก็จะทำให้ลำต้นนั้นเกิดการสะสมอาหารถ้าเราไล่ตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปนะครับขึ้นปลายยอดเราก็จะเห็นลำต้นอวบอ้วนขึ้นนะครับในลักษณะนี้นะครับท่านลองเปรียบเทียบกับต้นแรกที่ผมถ่ายทำดูนะครับมันจะเรียวเล็กแต่อันนี้มันจะอ้วนแล้วก็ใหญ่นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นที่มาของการตัดยอดนะครับการตัดยอดในแนวดิ่งนั้นพระผู้ชมไม่ต้องกลัวหรือไม่ต้องใช้อะไรทาอะไรก็ได้สักระยะหนึ่งแผลก็จะปิดสนิทส่วนแผลบริเวณด้านข้างนั้นก็ค่อยให้มันสมานแล้วก็หุ้มตรงบริเวณลำต้นเข้ามาเองคงจะใช้เวลาอีกสักนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการตัดเราจะไม่ตัดมากนักเพราะเราต้องการให้ลำต้นยืดยาวสูงครับทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับตรงบริเวณกิ่งนี้ก็จะกลับทิศกลับทางมาไปกลายเป็นยอดเองแล้วก็จะพาให้ลำต้นของเราพุ่งยาวสูงต่อไปแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้คาราคาซังอย่างนี้มันก็จะทำให้ความสูงนั้นลดช้าลงไปนะครับส่วนกิ่งที่เหลือนั้นที่มีตำหนิแผลกัดถูกแมลงกัดนั้นจนเป็นแผลนั้นเราค่อยมาทำทีหลังเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่ตัดกิ่งทิ้งเนื่องจากว่าเราต้องการกิ่งและต้องการใบเพื่อสร้างอาหารสร้างลำต้นให้เจริญเติบโตหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาคัดกิ่งว่ากิ่งใดจะอยู่กิ่งใดจะไปเพื่อให้กิ่งนั้นอ้วนลำต้นอ้วนลำต้นใหญ่ต่อไปนะครับ